สวัสดีจ้าวันนี้มาดูมะเขือเทศนะคะมาแอบดูมะเขือเทศไม่รู้จะกูดมอร์นิ่งไม่รู้จะกูดอัฟเตอร์นูนนะเอาเป็นว่าวันเดอร์ฟูลเดย์ก็แล้วกันนะจ๊ะนี่วันนี้เอาเคล็ดลับมาฝากเช่นเคยจ้ะสำหรับคนที่รักชาวสวนนะจ๊ะคือมะเขือเทศเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคะเนื่องจากหนูเป็นสาวสีเชียงใหม่นะคะใครอย่ามาผ่าหัวใจเด้อคือคุณยายเคยสอนในเมตู้สอนเนาะไทยพวนบ้านหม้อเฮาเนาะฮุ่นดีเนาะบ้านเฮาเนาะมีโรงงานมะเขือเทศเมตู้ก็ให้หน้าทงนึงไปปลูกเนาะเพิ่นอยากสอนเฮาเด้ก็เลยได้มีโอกาสปลูกมะเขือเทศแหนงมันนี่นะเด็ดออกนี่เพราะแหนงมันจะไปกินน้ำแต่ว่าคั้นเฮาเฮ็ดเป็นสวนหลายก็บ่มีปัญญาสิไปเด็ดดอกเนาะแต่ว่าคั้นอยู่อเมริกาเนาะอันนี้คือเศรษฐกิจพอเพียงที่สหรัฐอเมริกาเคล็ดลับนะคือลำต้นมันเนี่ยเราตัดได้ตัดอันนี้ที่ไม่เกี่ยวกันนะแหนงมันอ่ะอย่าปล่อยให้มันกินแหนงนี่เอาออกมันไปกินมันจะไปกินเขาเรียกอะไรไปกินน้ำที่เราเอามาหล่อเลี้ยงเห็นไหมแหนงตัวนี้ไม่มีทางที่จะออกคือมนุษย์มันจะบอกยังไงดีอ่ะต้นที่มันไม่มีประโยชน์เอาออกไปเลยเนี่ยเช่นใดก็เช่นนั้นเพื่อนไม่ดีตัดไปเลยจ้ะอันนี้ธรรมะทางใจนะจ๊ะไม่ได้เป็นพระหรอกแต่ว่าที่กล้าพูดเอาประสบการณ์นะคะเพื่อไม่ดีตัดออกไปเลยเนี่ยเหมือนกันเนี่ยอยู่ไว้ก็เปลืองน้ำนะจ๊ะตัดออกไปเลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวไม่นานมันก็จะเหี่ยวแบบนี้นี่กินแหนงต้นแบบนี้วิธีเลือกนะคะมะเขือเทศก็เหมือนกันกับเพื่อนที่ไม่ดีก็ตัดไปนะคะดีก็ครบไปนะคะไม่ได้บ่นให้ใครนะอันนี้พูดแบบธรรมะไม่ได้เป็นพระหรอกแต่ว่าจะประสบการณ์ก็คือพอเราเอาแหนงตัวนี้ออกนะคะผลที่เราผลิตเนี่ยมันจะได้ตามเป้าเห็นไหมคะมะเขือเทศที่สหรัฐอเมริกานะคุณผู้ชมคะวันนี้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะแม่มจะรายงานให้ฟังลูกหนึ่งเนี่ยตกประมาณถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราไม่ต่ำกว่า50 บาทนะคุณเจ้าขาเพราะฉะนั้นเรามีที่ดินแค่นี้แต่เราสามารถทำทันได้นะคะดูสิลูกหนึ่งเนี่ย2 เหรียญเกือบ50 บาทนะคุณเนี่ยมันมีผลค่ะนี่คือถ้าเราเอาแหนงมันออกให้เหลือแต่ก้านจำเป็นที่มันจะออกดอกออกผลนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาคุ้มค่าค่ะนี่ไงมันก็เลยได้เยอะนะคะสวัสดีครับพี่พนอสีจ๋าสบายดีเอื้อแดงสบายดี4 วันสบายดีทุกคนเนาะอันนี้มาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ก็ไม่ได้เก่งดอกแต่ว่าประสบการณ์ที่เราเจอมาแล้วเนาะสามมะเขือเทศเกาเดถ้าช่วงนั้นจะประกวดก็โอ้ยมันก็ยังบ่ทันสมัยเนาะก็บ่ได้ประกวดแค่ไฟฝันเนาะสามมะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศที่ไว้ทานกับแซนด์วิชนะคะโอ้ยอิดละอิไตตุนได้อีละว้ายอ่ะไม่เป็นไรเอาออกมาทำพันเอาแนวมันไว้เนาะเอาแนวมันไว้ทีนี้เคยเห็นมะเขือเทศสีเหลืองไหมคะพี่พรสีขาอันนี้พันอะไรหนูไม่รู้นะก็ซื้อมาแล้วก็มาปลูกนะคะก็มันก็จะมีเพี้ยก็คือว่าเชื้อราเนาะมันก็มากับพวกแมลงนะคะแล้วก็ฉีดยาไอ้มันเดี๋ยวนี้มันมีสเปรย์สำหรับออร์แกนิกนะคะไม่ต้องกลัวนี่คือมาเล่าเรื่องมะเขือเทศนะคะใครที่แม่บ้านที่ปลูกไปมีแค่ต้นเดียวก็เหลือกินนะแต่เรารักษาแหนงมันนี่เอาทิ้งไปเลยค่ะอย่าให้มันกินแหนงกันนะคะเหมือนเพื่อนฝูงนี่น่ะมีอะไรเคลียร์กันจ้ะอย่าให้กินแหนงกันแม่ดูแล้วดูจาก Facebook ดูข่าวมันซีเรียสเนาะเรามาดูผลหมักรากไม้แหม่มเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็คงจะเก่งกับแหม่มละที่ปลูกมาแหม่มก็เคยอยู่ต่างจังหวัดเด็กบ้านนอกเนาะสาวบ้านนอกมาอยู่บางกอกนั่นโอ้ยบ่อยากลองอ่ะอันนี้ผ่านไปแล้วมะเขือเทศนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงที่อยากจะนำเสนอนะคะมะเขือยาวเนี่ยมีพี่ออดี้จองไว้แล้วนะคะปกติเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6พวงเนี่ยมัน6บ้านใครมีเยอะถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยสิคุณปลูกเป็นยังไงมั่งแต่ที่ฉันปลูกนะกิ่งเดียวนะกิ่งเดียวนะพี่น้องเบิ่งเด้องาเดียวเด้อพี่น้อง1 2 3 1 2 3มันก็น่านำเสนอมั้ยเนี่ยคือแหม่มพยายามถ่ายทอดแหม่มไม่ได้อยากจะอวดนะคะอยากจะให้สื่อสารว่าใครที่มีที่เยอะที่ประเทศไทยนะพี่น้องเฮาเด้อลูกหลานเฮาเด้อพี่แซมเจ้าเบิ่งนู่นนี่นะนี่สู่ข่อยได้บ่พี่แซมสวนสวรรค์ห้องคำอุดรธานี1 2 3 4 5แพงเบิ่งในยายเอ้ยเฮาก็เอาดิน
คอกให้เป็นคอกไว้มันก็ดีเวลาหดน้ำมันก็บ่เนี่ยเอาไปใส่นี่แหละเนี่ยมันจะมีออกดอกออกผลอีกนะนี่คือผักตังอ่อด้วยนี่แหละแม่มก็เด็ดใบมันออกนะคะเพื่อที่ให้มันดูดซึมซับเอาไปใส่ผลหมากรากไม้เราเนี่ยต้นพญานาคไอ้โอ้เอาเป็นแนวเนาะโอ้มันอยู่ดินเนาะมันก็เลยแฉะเลยอ่ะไม่เป็นไรเราก็เก็บพันมันไว้อุ๊ยน้ําเราก็เก็บพันมันไว้เคยเอิ้นว่าเอาแนวมันเนาะโอ้มันชื่นฉ่ำเก็บแนวมันไว้อ่ะอันนี้เป็นพันพญานาคค่ะแล้วก็หันมาดูอันนี้แม่มก็จะเก็บพันมันไว้อีกแม่มพยายามลองทดลองนะคะมันคือพริกต้นหนึ่งประมาณยาวประมาณหนึ่งวาโอ้ my goodness นี่แม่มว่ามันก็เรามาชิมเอาใบมันออกเพราะใบมันจะไปกินเนื้อที่มันเราไม่มีเนื้อที่เยอะผักเชอร์รี่เนี่ยปลูกมา5เดือนแล้วนะคะตอนโควิดมาเพิ่งจะโตนี่แหละอันนี้ผักอะไรก็ไม่รู้ที่กินกับแกงเขาเรียกอะไรไส้หมูผักบุ้งก็เกิดแล้วนะจ๊ะนี่ผักบุ้งกินกระตำมะฮุงเดี๋ยววันนี้วันอาทิตย์จะมีแขกจะไม่ทัวลงนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะคะคือที่นี่อุดมสมบูรณ์มั้งตรงนี้จะมีไส้เดือนเยอะมันมีตัวสกังนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะมีตัวสกังมาขอใบบุญพระอาจารย์ท่านบอกว่าแผ่เมตตาให้เขานะโยมเนี่ยปกติแม่มจะลงผักสลัดไว้ไม่กล้าลงเลยเพราะว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายอย่าเบียดเบียนซึ่งกันเลยมาทำสวนข้าพเจ้าเขาคงจะมาหาหนอนนะคะเลยไม่กล้าลงเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นที่ลงเนี่ยลงที่ผักเขาก็มาขุดรื้อจนแบบไม่สวยเลยอะตัวสกังนะคะถ้าอยู่ใกล้เขาในฉีกมานี่เป็นลมเลยนะคะแต่ทำไมมาทำลายสวนข้าพเจ้าเนี่ยมาขุดเป็นตั้งแต่อีหลาไม่อยากอยู่น้ำข่อยบ่เอ้าอยู่กับมากกะอย่าเบียดเบียนกันแม่ล่ะถั่วละหมากรากไม้ข่อยปลูกไว้งามๆเจ้าก็มาลือเบิดเนาะอีหลาดูสิเนี่ยสกังที่อเมริกาเนี่ยไม่น่าเชื่อเนาะยังมีสกังที่เขามาหากินหนอนไงเขาไม่ได้ทำลายนะแต่เขามาหากินหนอนเนื่องจากว่าผักนี่ออร์แกนิกคุณผู้ชมเจ้าขาถ้าเกิดว่าผักอันไหนที่มันมีหนอนใช่ไหมพี่พนอดสีแสดงว่าปลอดสารเนาะหนอนกินแล้วไม่ตายใช้ได้อ่ะผ่านโอ้โหดูมระนะคะสวัสดีค่ะพี่นิกกี้มระเยอะใบมันก็ทานได้นะคะเอาไปใส่แกงจืดอร่อยมากแตงก็เริ่มมีลูกนี้จะไปเก็บทำพันธุ์เด็ดซะนี่เอาไว้ทำเมล็ดว้าวเราได้เยอะแล้วนะเมล็ดพันธุ์นี่ไงคุณอ่ะฉันจะรออยู่ตรงนี้มะระคุณอ่ะบอกทัวบอกทัวก็สิออดเป็นแนวเดี๋ยวเข้าหน้าหนาวละอย่าลืมนะจ๊ะสัพเพสัตตาเมื่อวานนี้แม่มก็นั่งเด็ดใบมันออกเนื่องจากพริกเนี่ยใบมันเยอะแม่มก็เลยเด็ดใบมันออกนี่เป็นพริกเผ็ดจริงๆพริกสวยมีหลายชนิดคือได้เมล็ดพันธุ์ผักสลัดแล้วเนี่ยปลูกไว้ซึ่งมันจะหาพันธุ์ยากมากแม่มก็เลยเก็บไว้นี่ดอกของเขานะคะนี่เอาละนี่บ้างนี่คือผักเชอร์รี่ผักเชอร์รี่นะคะกว่าจะได้3เดือนนี่แม่เอ้ยแล้วก็มาดูพริกยามว่างนางก็มาตัดใบมันนะขยันจ้าไม่ใช่ขยันคือทำอะไรที่แก้ความเครียดได้ที่เห็นนี่เนี่ยพริกทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ใบมันเนื่องจากว่าแหม่มเนี่ยว่าแหม่มก็จะมาเด็ดใบมันออกนะคะคือคุยกับต้นไม้ก็สบายใจนะคุณผู้ชมหรือว่าเรากอไก่มาแล้วเนี่ยดูนี่ทั้งพวงเลยนะจ๊ะคะพริกก็เด็ดใบนี้เคยถามผู้เชี่ยวชาญคุณแดนนะคะกับพี่ทองสุขเขาบอกว่าต้องเด็ดใบมันออกเพื่อที่จะสร้างลูกมันก็จริงๆเนาะ
ลูกมันก็ออกมาเยอะนะเนี่ยโอ้ก็จริงนะเราเอาใบก้ามันออกบ้างแต่เวลาออกก็อย่าจริงๆแล้วไม่ควรเอาออกหมดเนาะเพราะว่ามันจะได้มีก้านซัพพอร์ตมันเนาะเออไม่งั้นมันลูกใหญ่มันก็จะร่วงไงเออแล้วก็จริงๆฮะลืมไปไม่น่าออกหมดเลยเนาะเอาใหม่สบายดีพี่โนพินแจวเจ้าแซ่บๆเด้อไอ้เอามากินกับลวกผักคือคักหลายกำลังอันจะโมโหหรือว่าจะแผ่เมตตาเขาดีพี่โนพินตัวนั้นแม่เอ้ยตัวอันนั้นสกังเนี่ยมันมาเจาะมันเห็นแมงบ่งหลายนะพี่มันมาลือหนานเฮาปึ๊ดเลยตื่นสอบมาเอ้ามันแม่งหยังจักสิจมจักสิแพ้ไม่ตายเขาจังได๋พี่เออเอ้านกก็มาอยู่นี่แมงมุมก็มาอยู่นี่เอ้าสู่อุดมสมบูรณ์เนาะอ่ะแบ่งไปอยู่ได้นะแต่ห้ามเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ถือว่าน้องสกังเนี่ยมาเพื่อจะมาหาหนอนในนานผักแต่เขาไม่มากินผลหมากรากไม้เราถือว่าไม่เบียดเบียนถือว่าแผ่เมตตาให้เขาเนาะเอ้ยเฮ็ดยังกินดีพี่หนูพินอันนี้นะแบ่งปันกันไปโปรดสัตว์ใจแมนแล้วเอ้ยก็เลยอ่ะมันอยู่ซุ่มหยินนี่เขาเลยมาแต่เขาก็ไม่ได้มาเห็นอย่างหรอกมันก็เสียหายหน่อยเดียวเรามาค้นหาหนอนสัพเพสัปตาวันอาทิตย์นี้ทัวร์จะลงแหม่มนะจ๊ะขอบคุณที่มาเยี่ยมคณะไหนจะมาเยี่ยมก็แจ้งล่วงหน้าก่อนถ้านางอยู่บ้านนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามรายการขอบคุณที่เมื่อวานนี้ไม่ได้ออกรายการเพราะว่านางวินหัวค่ะอันกินอย่างบุก็เลยแพ้เป็นวินหัวบ่เคยวินบ้านหมุนก็เลยว่าเอออ่ะเดี๋ยวเมื่อแรงนี่แหละจะซิงกระซองให้ฟังนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรขอไว้ก่อนนะจ๊ะพี่โนพินผักบุ้งกินผักบุ้งตาจะได้หวานหวานวันที่1หนูจะเข้าไปในเมืองนะจ๊ะใครสนใจดอกดาวเรืองนะคะต้นละ20เหรียญค่ะจะไปทำบุญนะจ๊ะแล้วก็ฝากด้วยพี่โนพินเอ้ยโมทนาสาธุนำเด้อเอ้ยเอ้ยให้ได้บุญสุขภาพแข็งแรงฝากหอมแก้มไปตู้แม่เนี่ยพี่โนพินมีคำถามผู้เชี่ยวชาญผักบุ้งระหว่างปลูกดินกับแช่น้ำอันใดหรือที่มันดีใครคุณแม่บ้านหรือว่าคุณผู้ชมที่เก่งเรื่องเกษตรนะคะช่วยฝากคอมเมนต์ให้แม่มหน่อยว่าคำถามแม่มถามนะมีผักบุ้งอยู่สองหน่อนี่คือสหรัฐอเมริกานะแต่อีตุนเนาะอยู่บ้านเฮาเด็ดทิมวสันคำถามระหว่างลงดินกับลงน้ำอันใดที่มันจะดีกว่าเออช่วยตอบแม่มด้วยนะคะบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมบอกหน่อยได้ไหมบอกสูตรในอย่าห่วงสูตรกันด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็แม่มกำลังเพาะตัวนี้ใครที่อยากได้ส่งมาจะไว้ค่าปุ๋ยนะคะดอกอินทวาดอกใหญ่พันนี้เป็นพันผสมจ้ะเดี๋ยวจะพามาแอบดูนี่พี่หนูพินหอมดอกผักขยิงยามฟ้าแรงคำลงมาเกศแพ้ท้องตอนแก่ทำไมพูดจาแบบนี้คุณพี่ขามามะมาจอยกันกินแจ่วจ้าล่ะมันก็เลยวินหัวเพราะว่ากินหน่อยพูดแล้วพ่อแต่เปิดผ้าม่านกั้งทายซิใครทายถูกว่ามันคือต้นอะไรใครทายถูกบางครั้งน่ะดูสิ่งสวยงามมาดูสิ่งที่ธรรมชาติซึ่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันหาดูยากเนาะสบายดีสาครอันนี้นั่นผักขะแยงอันนี้ได้พันธุ์มาจากสาวขันทองสองฝั่งโขงเนาะอันนี้ก็ได้มาจากฟลอริดาพอดีนี่มาถูกมาไก่เนาะผักคะไอ้ผักอันนี้ก็ได้แมวมาจากฟลอริดาอันนี้ก็มาจากไซบูพาอิตูมาจากลาสเวกัสหอมบัวกับปลูกสเปซสปะไปสิละเอ้ยเวลาสิทาคณะทัวร์มาเสร็จลาบให้เพิ่นกินสิมาเด็ดหอมยวนนี่ล่ะเสร็จลาบปลายพระเจ้ากินนี่ขิงนี้เขาบอกว่าเอาไปยำใส่ผักกาดดองมันปะคือสิแซ่บเนาะเดี๋ยววันที่1นะคะใครจะได้ต้นดอกดาวเรืองนะคะดอกต้นละ20เหรียญนะคะบ่ได้ขายสิหังสิมีดอกพี่หนูพินขายเพื่อเอามาจ่ายค่าน้ำมันเอามาจ่ายค่าดินค่าปุ๋ยอันนี้นางเลิศมันกำลังขยายพันธุ์ลงดินดีกว่าอ๋อลงดินดีกว่าใช่มั้ยเอ้ยนี่บ่ต้องไปซื้อหอมบัวบ่รวยปีนี้สิรวยปีใดเนาะพี่หนูพินเนาะอีหยังก็บ่ต้องซื้อนั่งรวยอยู่ผู้เดียวนี่ล่ะประกาศหึ่นอันนี้พักอ
ผักขาวตองนะคะคนไทยเรียกผักขาวตองผักภูขาวคนลาวเขาเอิ้นอย่างพี่ออดี้ถ้าพี่ออดี้มาเอาภายนางเลิกมานำไปเด้อพี่เด้อหนูจะมาขยายพันธุ์โครงการเศรษฐกิจจะทำเกษตรขายดีไหมคือสิรวยเนาะรวยกันมูเนาะพี่หนูพินรวยแบบไม่ต้องปรึกษาใคร หัวเราะกระเถิบพี่หนูพินมาไหนๆก็ไหนๆละโปรโมทจองก่อนนะคะวันที่1จะไปส่งดอกเรืองนะคะพร้อมที่จะเบิกบานสีเหลืองอันนี้ดอกถ้าเปรียบเป็นวัดน่าจะเป็นสีนี้จ้ะนี่ดอกเขาจะเป็นสีนี้ต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพียง20เหรียญพร้อมกระถางพร้อมแถมดินให้ด้วยนะคะนี่ตอนนี้หนูกำลังเพราะว่ากฐินหลายได้ต้องหาเงินใส่ซองกฐินอ่ะใครอยากได้จองก่อนนะคะวันที่1ที่วัดธรรมจารึก1 2 3 4 5มี5ต้นอันนี้ไม่ขายค่ะให้ชมอย่างเดียวนะคะนี่บาไม่รู้รวยอันนี้คือแคนตัสออกมาละเห็นไหมสวยนี่ก็ดอกมาสวยเห็นไหมคอยจับตาดูหน้านี่สีเหลืองมันจะออกมาอีกละนี่ก็มีความสุขของเขานะคะอันนี้ใบอะไรนะพี่เอาเนี่ยมันใบบุรพานะคะมะเขือเทศสุกแล้วสุกอีกรอให้คณะทัวร์เรามาเห็นก่อนแล้วจะมีการที่นาดิฉันก็ไม่เยอะนะคะมี2ธงอันนี้2ไร่อันนี้3ไร่มีแค่2ไร่อันนี้3ไร่อันนี้ทำเอาไว้เดี๋ยวก็ขุดตรงนี้แล้วเอาไปลงตรงนู้นนี่2ไร่มาเบิ่งจินตลาดอยเต่างอยอันบ่แม่นเต่างอยดิจินตลาแต่งโมจินตลาพี่หนูพี่น I don't know if you come I give you this one okay นี่สำหรับพี่หนูพินแต่ต้องมาเอาที่บ้านนะเราไม่รับฝากนะคะอันนี้ของคณะพี่ออดี้นะคะนี่พ่อครอบครัวใหญ่ต้องให้ลูกใหญ่ไปเลยอันนี้เป็นอะไรหนูเป็นอะไรลูกหนูไม่สบายไม่เป็นยังคือเป็นยังซี่เป็นโควิดบ่อีล่ะเฮ้ยมันรับบ่ได้คัดเป็นโควิดนี่แต่งโมเป็นโควิดบ่ข่อยรับบ่ได้นี่โอ้เตรียมผ่าแล้วเนี่ยเตรียมผ่าละเห็นไหมคะพุทธชาติธรรมชาติก็จะมีผีเสื้อแม่งกระเบื้อลอยวิ่งอย่างเนี้ยเพราะว่าเขามีเกสรนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าผีเสื้อทำหน้าที่อะไรเป็นทูตนะคะทำไมถึงว่าเป็นทูตเกสรที่คุณเห็นสีเหลืองๆเนี่ยถ้าผีเสื้อตัวไหนมาดอมมาเด็ดมาดมใจหรือว่ามาดูมาดมเกสรนะคะก็หมายความว่าเขาน่ะจะเป็นคนนำเชื้อของดอกเนี่ยอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โจ๊กนะเห็นไหมแม่มจะพูดดังเดี๋ยวเขาจะไม่ดองผีเสื้อจะทำหน้าที่เป็นไปรษณีย์แพ้เชื้อไม่ใช่เชื้อไวรัสนะดมดอกไหนเกสรตัวเนี้ยแล้วเกสรตัวนี้เป็นเกสรตัวเมียเขาก็จะไปดมอีกดอกหนึ่งเป็นตัวผู้ก็จะกลายเป็นมีเมล็ดผลออกมานะคะนี่ได้แนวมันไล่หลายปาโถเดี๋ยวนี้เราไล่ไล่ความนี้จะเด็ดละของพี่หนูพินเนี่ยหนูจะทำพิซเซอร์ให้พี่หนูพินตกลงให้หนูทำพิซเซอร์น่ะแบบว่าจังไหนพี่แบบว่าไม่ต้องลวกใช่ไหมหั่นแล้วก็รับใส่พิซเซอร์ไปเลยใช่ไหมเห็นไหมผู้ชมยามว่างแหม่มก็จะมาเอาผูกกันเนี่ยใส่เกสรดอกนี้คือดอกนี้เราไม่รู้ว่าดอกผู้หรือดอกเมียนะคะคือธรรมชาตินะคะสร้างมาก็เหมือนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอันเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันคือเราไม่รู้ว่าดอกไหนเป็นดอกผู้ดอกแม่นะคะคือผีเสื้อจะมาดมเกสรตัวนี้เพื่อเอามาดมตรงนี้อีกมันก็เลยได้เชื้อนี่เป็นเหตุผลเราหลอกล่อให้ผีเสื้อเยอะสังเกตได้เลยถ้าสวนใครที่มีผีเสื้อนั่นน่ะคุณเตรียมตัวยิ้มไว้เลยเพราะเขาจะเป็นคนแพร่เชื้อไม่ใช่เชื้อไวรัสนะเชื้อทำให้ลูกดกออกผลแบบนี้ถ้าสวนใครที่ไม่มีผีเสื้อมาตอมคุณเตรียมตัวร้องไห้ไว้เลยนะคะเห็นไหมเนี่ยผีเสื้อจะเป็นผู้นำสิ่งสมบูรณ์มานะคะเห็นไหมแล้วถ้านอนมาเจาะนั่นแหละคุณยิ้มไว้เลยของคุณนะปลอดสารแล้วก็
ตรียมตัวอร่อยนะคะบางคนไปโกรธไม่ใช่ค่ะเนี่ยได้พันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้องแพทเตรียมตัวนะเนี่ยฉันจะรออยู่ตรงนี้แต่ส้มนี้ไม่เหมือนส้มบ้านหนูนะน้องน้อยนะอันนี้ส้มกินพอให้มันกระหายสวนเราก็ยังมีทูนทองใจนะคะอันนี้มอบให้อีพอบุญนะกับแม่ทองพันนะโปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอันนี้คือทูนนะคะไม่ใช่ทูนหิรัญทรัพย์นะคะทูนทองใจนะคะนี่กินกระต่ายมะฮงคือแหม่มก็เป็นคนที่แบบช่างสังเกตพืชผลอันนี้คือดอกนางกวักใช่ไหมดอกอะไรอะที่มันเป็นเหมือนนางกวักนะแหม่มคิดว่ามันตระกูลเดียวกันแหม่มก็เลยเอามาฝังไว้ใกล้ๆกันอ่ะใครตาดีกินเข้าไปเดี๋ยวหลงผิดนะคืออันนี้มันจะชายนี่มันจะเงาๆแต่ทูนมันจะเป็นด้านๆ นะคะก้านมันได้พี่น้องทางประเทศไทยได้ลองไปเบิ่งเด้อมีหลายๆนะเอาไปแกงไส้ปลาเด้ออีกแซคลี่ทำเป็นแกงส้มนะสุดยอดรสชาติมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับใยบัวเนาะนี่นะแล้วก็แหม่มก็เลยเอาใบนางเลิศเอามายังไม่เวิร์กเท่าไหร่สบายดีเออไปก่อนเนาะแล้วแตงหมูจินตรามาแล้วโอ้ยนี่เห็นไหมผีเสื้อเขาก็จะมาดมเนี่ยเหตุผลที่ผีเสื้อเขาทำหน้าที่ให้ออกดอกออกผลนะคะหลอกล่อให้ผีเสื้อมาเยอะๆนี่แหละคุณผู้ชมคะแหม่มก็มีโอกาสก็มาไลฟ์สดขอบคุณที่ติดตามนะคะมาอัปเดตกันว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะย้ำนะคะใครอยากได้จองมาก่อนนะคะจองไว้เลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์ด้วย Thank you for watching Thank you Bye bye กินข้าวก่อนโอเคจ้ะ Bye bye บุญมีสูสซาซูดาบ๊ายบายค่ะพี่หนูพินบาย